อะไรกันครับเนี่ยมีของมาส่งอีกแล้วนะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันนะช่วงนี้เราเจอกันน้อยลงนะเพราะว่าภารกิจอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้มาพบกับคุณผู้ชมเท่าไหร่แล้วก็เมื่อคราวก่อนผมก็อันบ็อกซ์ตัวที่เป็น Media Mod ของ GoPro Hero 9ปรากฏว่าถ่ายเสร็จอะไรเสร็จลืมบันทึกเสียงลืมเปิดไมค์ก็เลยกลายเป็นคลิปใบ้ไม่มีเสียงก็เลยคลิปนั้นก็จบไปนะทีนี้วันนี้ก็ผมสั่งเป็นเขาเรียกว่า Sleek Tabletop เป็นทริพอดแบบที่วางอยู่บนโต๊ะเป็น Tabletop ทีนี้ลักษณะของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วจะมาดูกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษตรกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็อย่างที่เกริ่นไปวันนี้เราจะมาแกะกล่องดูของอันนี้คือผมสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยเป็นยี่ห้อสลิกนะครับแต่ทีนี้ยี่ห้อสลิกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสั่งจากญี่ปุ่นนะครับก็สลิกนี่ผมไม่แน่ใจว่าของประเทศอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้มาดูกันจะรับกันว่าของประเทศอะไรแต่พอสั่งมาแล้วราคาตอนที่สั่งเนี่ยมัน 1,731 บาทนะครับก็คือสั่งใน Lazada เนี่ยแหละแล้วก็เนี่ยครับ 1,731 บาทไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นไหม 1,731 บาทแต่ว่าราคาช่วงวันที่9เดือน9เนี่ยคือผมสั่งก่อนวันที่9เดือน9พอถึงวันที่9เดือน9ราคามันขึ้นไป 1,850 กว่าบาทตอนนี้มันลงมาแล้วเหลือ 1,759 บาทแต่ตอนก่อนผมสั่งมัน 1,700 มันน้อยกว่า 1,731 บาทนะแล้วก็ช่วงผมสั่งพอดีตัดสินใจช้ามันขึ้นมา 1,731 บาทแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็พอหลังวันที่9เดือน9มันก็ราคาลงไปก็อยู่ใกล้ๆ 1,730 กว่าบาท 1,720 กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมา 1,759 บาทอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นมาดูกันอันนี้มันของมือหนึ่งนะแต่ว่าโอ้โอเคเพราะฉะนั้นแกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ไม่ลืมบันทึกเสียงด้วยนะอันนี้ก็จากญี่ปุ่นมาเลยนะโอ้ยกล่องมันเล็กนิดเดียว320กรัมฮะกล่องมันเล็กมากเลย320กรัมแอนนี่ก็คือโอ้ยสภาพดีเลยนะสลิกครับคุณผู้ชมสลิกที่เป็นรุ่น 3BH ผมมีสลิกอันก่อนหน้านี้ผมคือใช้มา20กว่าปีแล้วเป็นเทเบิลท็อปเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเป็นน่าจะเป็นรุ่นแรกเลยตอนนี้ผมแยกชิ้นส่วนประกอบออกมาเพราะว่าผมจะเอาไอ้ตัวไอ้ที่อยู่ด้านบนของมันเนี่ยเอามาติดกับกล้องเอาไว้สำหรับใช้สอนหนังสือหรือประชุมออนไลน์อะไรต่างๆแล้วก็ตัวฐานเนี่ยก็คือด้วยความที่ใช้มานานนะโอ้มาเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมคือมันก็มาพร้อมทั้งเดี๋ยวดูตัวเล็กๆนี่ก่อนนะที่มันร่วงไปนะเพราะในกล่องยังมีตัวที่เป็นคู่มือตัวที่เป็นคู่มือแล้วก็น่าจะมีใบรับรองใบรับประกันอะไรต่างๆนะตรงนี้เนี่ยด้านกล่องด้านนอกกล่องเลยนี่ก็จะมีใบรับประกันอันนี้เป็นรุ่น 3BH นะครับเป็น Tripod Mini 3BH เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปก็แล้วกันนะตัวที่แถมมาด้วยตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นกระเป๋าเล็กๆนะกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าสำหรับใส่ไอ้ตัวทริพอดอันนี้ออกก็ดีนะมีกระเป๋ามาให้ด้วยก็สะดวกสบายเวลาที่ออกไปใช้งานอะไรต่างๆนี่มือหนึ่งนะไม่ใช่มือสองแต่ทีนี้เรามาดูเลยดีกว่าผมเคยมีสลิกอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวสลิกก่อนหน้านี้น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งนี่ครับคุณผู้ชมคือตัวนี้เนี่ยผมชอบตรงที่มันเป็นตัวล็อกแบบคุณผู้ชมดูนะมันจะเป็นตัวล็อกแบบนี้ฮะเห็นไหมครับสะดวกถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบหมุนน่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบหมุนละมันเป็นตัวล็อกแบบนี้สะดวกดีแล้วก็ด้านบนก็จะมีเขาเรียกระดับน้ำให้ด้วยนะจะมีระดับน้ำแล้วก็ที่ผมชอบอีกอันหนึ่งคืออันนี้จะเป็นหัวบอลเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลื่อนได้180องศานะคือมันก็ไม่ได้บอล360องศาซะทีเดียวนะมันก็บอลได้180องศา
ที่สำคัญก็คือมันดูแข็งแรงแน่นหนาดีแล้วก็สีดำด้วยแต่เดิมผมมีสีขาวแล้วก็เนี่ยครับสำหรับวางบนโต๊ะก็สะดวกดีเขาบอกว่าส่วนสูงของมันเนี่ยวัดจากด้านล่างขึ้นไปจนถึงด้านบนเนี่ยถ้าเรายืดมันออกจนสุดแบบนี้เนี่ยมันจะ24เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเราหดลงตัวนี้ลงไปตัวนี้เนี่ยมันจะยืดขึ้นมาได้อีก4เซนติเมตรแต่ถ้าเราหดลงไปเนี่ยมันจะเหลือ21เซนติเมตรเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีจุ๊บสำหรับจุ๊บติดกับเวลาที่เราวางอยู่บนโต๊ะแล้วกลัวว่ามันจะไม่แน่นอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะจุ๊บติดกับบนโต๊ะได้ด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกับคนที่เคยใช้เทเบิลท็อปของสลิกเนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่ามันแข็งแรงแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้เอาไว้ใช้สำหรับเป็นทริพอดเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถจะเอามาเมาส์ติดกับตัวแบบนี้แล้วก็เดินถ่ายมันก็จะให้ภาพที่เนียนนิ่งเลยทีเดียวนะคุณก็วางกล้องไว้ตรงนี้ก็สะดวกดีแล้วมันก็รับน้ำหนักได้พอสมควรเลยทีเดียวนะก็โอเคอยู่สมมติว่านี่คือกล้องสมมตินี่คือกล้องของคุณเนี่ยคุณก็วางกล้องแล้วเวลาที่หมุนไปหมุนมาก็คือมันก็จะให้ภาพที่ซินีมาติกอะหรือว่าถ้าเราจะเอาไปตั้งถ่ายมันก็จะเป็นทริพอดแบบที่วางบนโต๊ะได้สะดวกดีหัวก็เป็นหัวบอลแล้วก็ไอตัวด้านบนเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมันคลายล็อกไม่ได้แล้วอะคือมันได้มากสุดก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะสมมติว่ามีอะไรก็ตามที่จะเอามาใช้เนี่ยครับเอามาขันขันเข้าไปได้เลยสมมติว่าจะเป็นกล้องหรือเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวเกลียวแบบนี้ขันได้เลยแต่พอดีหลังๆผมมาใช้ GoPro ซะเป็นส่วนใหญ่มันก็สะดวกดีแล้วคุณก็เอาGoPro เนี่ยวางบนนี้แล้วก็เวลาเดินไปเดินมามันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนดอลลี่หรือเหมือนกับแพนอย่างเก๋ๆก็โอเคตัวนี้ถึงจะหมุนไม่ได้ก็ใช้วิธีหมุนจากตัวกล้องเอาก็แล้วกันนะรวมๆก็ดูแข็งแรงแน่นหนาสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับมันก็ดูแข็งแรงแน่นหนากว่ารุ่น1ตัวนี้มันเป็นรุ่น3แล้วอ่ะ 3BH ก็โอเคผมว่ามันน่าจะแข็งแรงแล้วที่ผมชอบคือมันจะมีตัววัดระดับน้ำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นต่อไปก็เวลาตั้งถ่ายก็จะไม่เอียงอีกต่อไปรวมๆยังไม่ได้ใช้งานแต่คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะหรือว่าใช้ได้แล้วก็มัน 1,731 บาทผมถือว่าไม่แพงนะเพราะตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมใช้มา 20-30 ปีตัวเก่านั้นน่ะอันนั้นซื้อมาก็ราคาตอนนี้มัน 4,000 กว่าบาทอะแต่ตัวนั้นรู้สึกผมซื้อกล้องหรือซื้ออะไรสักอย่างนึงหรือเอาแต้มอะไรสักอย่างนึงแรกเนี่ยแหละก็ได้มาฟรีแต่อันนี้นี่ก็โอเคนะมีกระเป๋ามาให้ด้วยรุ่นหนึ่งเขาไม่ได้แถมกระเป๋ามานะเพราะฉะนั้นก็รวมๆเรารีวิวกันอย่างสั้นๆก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือเราอยู่ด้วยกันมาเกือบโอ้แต่กระเป๋ามันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะกลัวว่ามันจะอาจง่ายยังเลยนะเราก็อยู่กันมาเกือบ10นาทีแล้วครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้กันแล้วครับอันนี้คือใช้ถือถ่ายแบบนี้ก็ได้ด้วยนะมันก็สะดวกดีมันก็จะเป็นเหมือนกับไอ้ตัวที่เป็นสำหรับถือถ่ายอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะใหญ่ไปหน่อยแต่ว่ามันสะดวกกว่าตรงที่พอเราหยุดถือถ่ายปุ๊บเราก็วางแล้วก็สามารถจะยืดสูงขึ้นไปกว่าไอ้ตัวที่เป็นมินิไทยพอดเล็กๆซึ่งอันนี้มันก็สะดวกแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายเห็นไหมครับมันก็ต่างกันนะฮะโอเคในคลิปนี้เราก็อยู่ด้วยกันมาเกือบ10นาทีแล้วครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปตามที่คุณผู้ชมต้องการเลยแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมาเจอกับคุณผู้ชมน้อยหน่อยนะเพราะว่าภารกิจอะไรต่างๆรัดตัวเยอะแยะไปหมดเลยนะก็จะพยายามหาเวลาว่างๆก็เดี๋ยวจะหมดเทอมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะปิดภาคการศึกษาก็คงจะมาเจอกับคุณผู้ชมได้บ่อยขึ้นนะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์เกษมด้วยนะครับช่องของอาจารย์เกษมก็จะ
มีเรื่องราวมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเขียนคอมเมนต์กันด้วยนะโอเคไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม